จะทำให้ใจเปลี่ยนพลังคนสองคนแม้ต่างกันร้อยพันกำแพงเหล่านั้นจะพังสลายไขกุญแจมือให้โยมเมื่อก่อนดีไหมคุณตำรวจท่าทางเขาจะเจ็บคงไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อผู้ต้องสงสัยของคุณคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับวัยยิ่งกว่าประหลอดเผลอแป๊บเดียวเป็นหายตัวครับแล้วคุณตำรวจอยากรู้ความจริงอะไรจากเขาล่ะแต่อาตมาบอกไว้ก่อนนะธรรมะอยู่ที่ใจถ้าไม่เคารพในศีลไม่กลัวบาปกลัวกรรมสาบานไปก็หาความจริงไม่เจอดิฉันเคารพในศีลในธรรมเสมอค่ะพระคุณเจ้าและดิฉันก็เห็นมาหมดแล้วผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปผลสุดท้ายจะต้องลงเอยยังไงงั้นก็ดีถ้าโกหกต่อหน้าพระเนี่ยคงรู้นะว่าต้องลงเอยยังไงงั้นบอกความจริงฉันมาว่าเธออยู่แก๊งไหนทำธุรกิจอะไรทำไมถึงได้ถูกพวกมันตามล่าต่อหน้าพระคุณเจ้าและพระพุทธองค์ดิฉันชื่อรัศมีชโลธรเป็นเทพนารีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดิฉันได้รับโทษจากเทพบิดาให้ลงมาแก้ไขความผิดที่ดิฉันได้กระทำลงไปทุกคำที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วเป็นความสัตย์จริงหมดทุกประการโยมนี่ต่อหน้าพระนะเธอยังกล้าปั้นน้ำเป็นตัวให้พูดความจริงกับฉันอีกเหรอฉันพูดความจริงแล้วแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเชื่อฉันก็จนปัญญาที่จะดึงบัวที่อยู่ใต้น้ำให้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้นี่เธอพอเถอะคุณตำรวจปล่อยโยมเขาดีกว่าสิ่งที่โยมท่านนี้พูดมาไม่เป็นการผิดศีลเลยหลวงพ่อนี่เลยเธอบอกฉันมาเลยนะว่าเธอมีวิธีการเป่าหูอะไรให้ทั้งพระทั้งแม่เชื่อคำโกหกของเธอแบบนี้ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันพูดความจริงฉันไม่เชื่อฉันต้องค้นตัวเธอแล้วมั้งฉันว่าเธอเนี่ยนะต้องเล่นของหรือไม่ก็มีสาลิกาลิ้นทองเพราะนางฟ้าเนี่ยไม่มีทางมายืนเถียงช็อตแบบนี้หรอกหยุดนะพวกนี้หยุดนี่มันเขตวัดนะคุณจะมาแตะอ่างลวนลามฉันไม่ได้นะนี่หยุดช่วยด้วยหยุดช่วยด้วยถ้าไม่อยากฉันคนโตก็หยุดแล้วก็บอกฉันมาเลยนะว่ามีวิธีการอะไรทำให้คนเชื่อได้แบบนี้ฮะฉันไม่ได้ทำแต่คนพวกนั้นเขามีจิตอันเป็นกุศลเขาถึงได้เห็นในสิ่งที่คุณไม่มีโอกาสแต่ในเมื่อคุณรับปากคุณแม่คุณแล้วคุณก็ควรจะปฏิบัติตามเพราะถ้าคุณทำให้ผู้ปกครองคุณเสียใจมันจะเป็นบาปปล่อยฉันได้แล้วผู้กองทำไมคุณนางฟ้าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าเนี่ยคงจัดการกับปัญหากุญแจมือเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องยากหรอกมั้งคนของผมรายงานว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับผู้กองสการนายจะให้ผมจัดการยังไงครับอยู่กับไอ้ผู้กองตัวแสบนั่นก็ดีจะได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแกหาคนฝีมือดีที่ไว้ใจได้ห้ามใช้คนของเราเด็ดขาดส่งไปจัดการมันอย่าให้สกปรกมาถึงฉันครับนายฉันว่าแกเลิกร้องเหอะคุณป่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะจัดการเคลียร์ปัญหาให้ป่าพูดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ป่าสัญญาแล้วเราทำไม่เห็นได้สักอย่างเลยวันๆเราแต่สนใจเรื่องของตัวเองอ่ะไม่สนใจฉันเลยอ่ะไม่หรอกแก
อนที่ฉันเล่าให้ฟังนะว่านางบ้าชิโลนั่นน่ะมันเล่นของทำคุณใส่จนแกต้องเสียหน้าเนี่ยนะอุ้ยคุณป๋าเนี่ยโมโหใหญ่เลยอะแล้วฝากบอกด้วยว่าทุกอย่างต้องจบป๋าพูดงี้จริงเหรอฉันไม่ได้โกหกแกเลยนะฉันก๊อปปี้ทุกคำพูดมาบอกแกเลยแล้วป๋าเขาบอกไหมว่าเขาจะจัดการมันยังไงคุณจะกุญแจสำรองออกมาสักทีฮะฉันไม่มีเวลาว่างมาตัวติดกับคุณแบบนี้นะฉันไม่มีกุญแจสำรองแล้วฉันก็มีเวลาว่างมากพอด้วยที่จะตัวติดกับเธอทั้งวันทั้งคืนเลยผู้กอง เอามากินกันให้อิ่มๆนะวันนี้ฉันมีเวลาว่างมากเลยนานๆจะมีเวลาอย่างนี้สักทีนึงอันนั้นมองฉันแบบนี้ฉันรู้นะว่าคิดอะไรอยู่อ่ะฮะถ้าผลักฉันตกน้ำเนี่ยเธอก็ตกน้ำด้วยนะคนบ้า ใช่ฉันนี่แหละคนบ้าแล้วก็เป็นมนุษย์ต่ำต้อยที่กล้าลองดีกับนางฟ้าชื่ออะไรนะที่เมื่อกี้เธอพูดในโบสถ์อ่ะรัศมีรัศมีชโลธรใช่ไหมนางฟ้าแสนสวยนอกจากชื่อจะเพราะแล้วเนี่ยไหนลองแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ฉันดูสิว่าจะตัวรอดได้ไงผู้กองถ้าฉันไม่เหลือพรข้อเดียวไว้ใช้เวลาจำเป็นแล้วก็คุณโดนฉันเสกให้เป็นอาหารปลาแน่อ้าวว่าไงอะฮะตกลงว่านางฟ้าอย่างเธอเนี่ยแก้ปัญหากล้วยแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม อุ้ย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 โอ้ยระหว่างฉันรอเธอเนี่ยนะฉันว่าฉันเริ่มปวดท้องตะหงิดแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้ย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 มันปวดท้องเอ้าโอ้ย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 จะบ้าเหรอฉันเป็นผู้หญิงนะฉันจะเข้าห้องน้ำคุณได้ยังไงก็คนปวดท้องอ่ะใช้อันไว้ไงฮะให้เลียนลาตรงนี้เลยไหมฮะโอ้โหแต่ถ้าคุณอยากเข้าคุณก็ไขกุญแจมือสิโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฉันบอกฉันไม่มีกุญแจสำรองเธอจะเป็นอิสระจากใช่นะแสดงปฏิหาริย์นางฟ้าของเธออย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้ยฉันแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ไม่ได้เอ้าเงินเธอก็ไม่ใช่นางฟ้าดิโถเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าถูกลงโทษให้ไปเป็นมนุษย์เอ้าตกลงเป็นมนุษย์อีกแล้วโอ้ยโอ้ยคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วค่อยเป็นมนุษย์พอจบภารกิจก็จะกลับไปเป็นนางฟ้าอีกเฮ้ยนี่กะร่อนปิ้นป้อนตัวแม่จริงเลยเนี่ยถ้าไม่ก่อเรื่องไว้เยอะนะจะชวนเป็นสายสืบให้ตำรวจซะหน่อยเอ้าแล้วนี่คุณไม่ได้อยากเข้าห้องน้ำหรอนี่คุณแกล้งฉันใช่ไหมใช่ฉันอยากรู้ไงว่าเธอจะเอาตัวรอดได้ไงถ้าเธอไม่สารภาพความจริงกับฉันวันนี้นะเธอได้กินอยู่หลับนอนกับฉัน2ต่อ2แน่คุณนางฟ้าไม่ผู้กองไม่เอาผู้กองปล่อยฉันนะความรักเอ้ยถ้าเกิดมาที่ใครจะพาหัวใจให้ตามพาไกลแสนไกลใจจะบินข้ามมาข้ามฟ้าเพื่อหาคนสำคัญความรักเอ่ยลองเกิดมาที่ใจจะทำให้ใจเปี่ยมพลังคนสองคนแม้ต่างกันร้อยพันกำแพงเหล่านั้นจะพังทลายแล้ววันหนึ่งใจฉันถ้าไม่อยากทนฟังฉันร้องเพลงก็ปล่อยฉันไปซะ
ไม่ผู้กองก็ได้แค่อยากให้รถคันนี้กลายเป็นคาราโอเกะแล้วก็ชิโร่จัดให้ก็ได้ไม่หยุดถ้าไม่หยุดร้องเลยนะฉันจะปิดปากหายใจไม่ได้ให้ตายอยู่ในนี้โอ้ยนี่อะฮะใจยังเชื่อว่าจะเป็นนางฟ้ากับสะดมเที่ยวแบบเนี้ยเต็มที่นะเธอก็เป็นได้แค่ไอ้เอ็งแค่นั้นแหละเฮ้ยมาว่าฉันเป็นเอ็งเหรอถ้าอย่างนั้นเจอฉันกัดหัวแน่เจ้ามนุษย์ปากเสียเฮ้ยนี่อยากเล่นงานฉันนักใช่ไหมฮะได้ฉันจะปล่อยให้เธอหนีแล้วถ้าเธอหนีแล้วฉันจับไม่ได้ฉันจะเชื่อว่าเธอเป็นนางฟ้าเทล